มันจะเป็นวิงวิงอะแกเห็นปะสวัสดีนะทุกคนเจอกันกับออยอีกแล้วเช่นเคยก็ในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาทำในรูทีนนะก็มีทำในรูทีนไปแล้วคลิปก่อนหน้านั้นไปเราก็เลยจะกลับมาทำในรูทีนอีกครั้งนึงนะคะนี่ก็คือว่าเช็ดหน้าแล้วอะไรเสร็จปุ๊บคลีนซิ่งหน้าไปหมดเรียบร้อยแล้วเราก็เลยมานึกได้ว่าเฮ้ยเราจะทำในรูทีนดีกว่านะคะก็เลยแบบว่าจะมาเปิดตัวแบบว่าด้วยหน้าสดที่คลีนซิ่งเรียบร้อยแล้วก็คลีนซิ่งที่ออยใช้นะคะจะเป็นของ Nivea Makeup Clear นะคะเป็นของ Nivea ตัวนี้นะคะก็โอเคอยู่ก็คือเช็ดหน้าก็สะอาดดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่หลังจากการคลีนซิ่งนะคะเห็นมั้ยก็จะเห็นพวกจุดด่างดําอ่ะที่ออยจะมาทําในรูทีนนะคะเพราะว่าออยอ่ะได้ไปซื้อมาร์คของพอจะเป็นมาร์คแบบนี้น่ารักดีอ่ะน้องเขาก็จะเป็นรูปม้ายูนิคอร์นแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นสีวิงวิงกิตเตอร์กิตเตอร์แบบนี้นะคะซึ่งเขาบอกว่าตัวนี้จะเป็นพรกิตเตอร์โกลมาร์กนะคะก็สามารถมาร์กได้สัปดาห์ละ2ครั้งเลย กลิ่นเหมือนครีมพรอ่ะถ้าเกิดใครเคยใช้ครีมพรนะเป็นซองอ่ะจะเป็นเนื้อสีดำดำจะเป็นวิงวิงเอ้ยเป็นมาร์กหน้าวิงอ่ะแกแล้วก็จะเป็นสีดำดำเว้นปากเว้นคิ้วเด้อจะเป็นมาวิงวิงแล้วก็มีความหอมหอมเหมือนครีมพรแล้วก็ระวังเปื้อนมือก็คือว่าใช้เสร็จก็เก็บไว้ใช้ครั้งต่อไปได้ก็ปิดจุกแล้วก็ทิ้งไว้แห้งนะคะเขาบอกว่าทิ้งไว้20นาทีนะจ๊ะก็นั่งเล่นโทรศัพท์เฉยๆรอไปไปค่ะตอนนี้มันก็เริ่มตึงแล้วแล้วก็ลองจับๆดูก็คิดว่าน่าจะแห้งแล้วแหละก็ไม่รู้นะว่าไอ้ตัวกิสเตอร์ตัวนี้มันจะช่วยอะไรกับใบหน้าของเราหลังหน้าแหละหน้านุ่มดีก็ให้ความแบบว่านุ่มอะนุ่มแบบนุ่มดีอะก็โฟมล้างหน้านะคะโฟมนั้นเอาไปใช้ของครีมนูบูนิ่มดีก็เดี๋ยวเราจะขอตัวอาบน้ำสระผมก่อนเพราะทุกคนเข้ามาไม่ได้ทุกคนต้องรออยู่ข้างนอกเดี๋ยวมาอาบน้ำก่อนโอ้ทุกคนตอนนี้ก็อาบน้ำเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มานั่งหัวเปียกอยู่ตรงนี้แล้วก็นั่งสระผมแป๊บคือปกติออยจะไม่สระผมตอนกลางคืนเลยเพราะว่ากว่าจะอาบน้ำก็สี่ทุ่มแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดมานั่งเป่าผมอีกก็คือจะดึกมากๆกว่าจะได้นอนแล้วเราก็ต้องตื่นเช้าไปทำงานไงเพราะฉะนั้นปกติจะไม่สระผมตอนกลางคืนเลยก็คือจะสระตอนเช้าแล้วก็ได้ผมก็การทาซีรั่มหรือว่าการทาสกินแคร์นะควรจะทาจากตัวที่แห้งไวแล้วก็เบาที่สุดเป็นอันดับแรกนะคะเดี๋ยวออยจะทาไบโอเติมก่อนคือไบโอเติมหลอดนี้เป็นหลอดทดลองก็จะเทใส่มือนะคะก็จะถูๆจับๆลงหน้าเสร็จแล้วต่อไปนะคะตัวที่ออยจะทาเป็นตัวที่สองก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นของ The Ordinary นะคะมันจะเป็นเซรั่มที่ลดเลือนพวกรอยจุดด่างดำต่างๆก็คือวิธีใช้ออยก็จะดูดมาแ
ือเนื้อซีรั่มเขามีความเข้มข้นมากๆอยู่เอ้ยน่าใช้ได้นานอยู่คือพอกไปเลยตอนก่อนจะนอนอะทากี่ตัวก็ทาไปเถอะทาให้หน้าเยิ้มเท่าไรก็ทา ก็จะมีความแบบว่าหนึบหนึบเด้งเด้งแบบเหนียวเหนียวเพราะว่าเขาไปเติมน้ำให้กับผิวไงเสร็จแล้วต่อไปตัวที่ว่าจะทาต่อไปนะคะตัวนี้จะเป็นของคลินิกนะเติมมาติคอลี่เดฟเลนไฮไฮดราไฮดราตอิ่งเจลลี่ถ้าอ่านผิดก็ตามนั้น ตัวนี้ก็จะเติมน้ำให้กับผิวแล้วก็ลดเลือนพวกริ้วรอยก็จะเป็นเนื้อเจลๆใสๆแบบนี้ก็จะบีบคือจะบอกว่าซีรั่มนะคะคือถ้าเกิดเรามองว่าราคาสูงนะแต่ว่าเราให้คิดนะว่า1หลอดอะใช้ได้เกือบปีเลยนะ เนี่ย3ตัวแล้วก็เริ่มเงาแล้วเห็นไหมให้ดูความฉ่ำของหน้าดิแกแล้วมันก็จะเด้งๆฟูๆอะมาทุกคนมันเริ่มดึกแล้ว4 ทุ่มเราก็เริ่มจะง่วงแล้วมาต่อไปตอนสุดท้ายนะคะที่ว่าจะทาเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่แบบรู้สึกว่าแห้งช้ากว่าเพื่อนเลยตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวอัลฟานะเป็นเซรั่มที่เป็นเซรั่มเปปไทช็อตตัวนี้เป็นตัวที่กำลังมาแรงเลยที่ออยซื้อนะคะก็จะเป็นแบบว่าเป็นเส้นใหญ่ๆแบบนี้อยู่ข้างในขวดคือเขามีความค่อนข้างเข้มข้นนะเพราะฉะนั้นอ่ะไม่ต้องแต้มเยอะก็จะเหมือนเดิมหยดๆไปที่หน้าถ้าเกิดใครเป็นคนที่แพ้น้ำหอมก็คือให้ทดสอบการแพ้ก่อนนะเพราะว่าเขามีน้ำหอม huh? น้ำหอมแบบชัดเลยแหละว่าคือกลิ่นน้ำหอมถ้าเกิดใครที่เป็นคนแพ้น้ำหอมอ่ะสิวขึ้นแน่นอนจ้าบอกเลยตัวอัลฟาตัวเนี้ยคือทาก่อนนอนเท่านั้นทาตอนเช้านะไม่ไหวก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับสกินแคร์ที่ออยใช้ในการบำรุงผิวหน้าก่อนนอนนะคะก็จะแบบช้ำๆเงาๆอย่างนี้แหละโบกมันเข้าไปก่อนนอนนะทุกคนไม่ต้องกลัวมันเพราะว่ามันก็นอนไงเดี๋ยวเราจะบุกไปตรงเตียงนอนขอเก็บสกินแคร์แป๊บนึงตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาจะ4 ทุ่มแล้วอีกนิดเดียวนะคะแล้วก็แบตกล้องก็จะหมดแล้วนะคะแล้วก็โอเคมันคงจะอยากพักผ่อนแบตกล้องมันก็จะหมดแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปนอนแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับในรูทีนของออยนะคะแล้วก็การบำรุงผิวหน้าของออยก่อนนอนนะคะก็จะเป็นแบบว่าช่ำๆแบบนี้แหละก็คือโบกไปเยอะๆเลยนะคะตื่นมาแล้วก็ค่อยล้างหน้าอะไรยังไงเนาะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อบ๊ายบายไปนอนแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย